วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับตำนานทางช่องสุดเกล้านะครับวันนี้รายการของเราครับสนับสนุนโดยน้ำหอมกลิ่นวิกเกอร์นะครับพลังหน้าบารมีนะครับใครอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สุขุมมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจครับน้ำหอมวันทองกลิ่นวิกเกอร์ก็แอดไลน์วันทองไปสอบถามรายละเอียดนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับกับรายการคุยกับตำนานครับท่านทำอาชีพเกี่ยวกับร่างไร้วิญญาณนะครับตอนนี้แบงค์นั่งอยู่ข้างๆกับคุณหมอพรทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือตำนานจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้รายการของเรามาเยือนที่บ้านเลยขอบคุณเช่นกันค่ะมีหลายรายการที่อนุญาตให้มาที่บ้านแบบนี้อ๋อไม่มีค่ะอันนี้คือเขาเรียกจู่โจมว่าไม่รู้จะไปตรงไหนเราก็นึกว่าสัมภาษณ์สั้นๆก็เอามาบ้านก็ได้อะไรประมาณนี้พอมาเป็นรายการใหญ่บอกสัมภาษณ์สั้นๆแล้วประมาณนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะว่าจะคุยกับคุณหมอสักประมาณ 5-6 EP อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาวันนี้หลากหลายเรื่องราวจริงๆครับไม่ใช่แค่ผู้ชมเองนะครับตัวเบ้งเองเบ้งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆว่าไม่คิดว่าในอาชีพพิธีกรเราทำมาหลายปีแล้วเห็นคุณหมอผ่านทางสื่อต่างๆได้มีการฟังได้มีการอ่านมาไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณหมอแล้วก็รู้สึกคุณหมอจะดุไหมนะอันนี้คิดคนเดียวนะยังไม่ได้บอกแต่แบบแค่เปิดประตูเข้ามาก็รู้แล้วแบบขอบคุณคุณหมอมากๆที่ให้ความกันเองมากๆต่อทีมงานด้วยแล้วก็ตัวพิธีกรเองด้วยนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆจริงครับคุณหมอครับไม่ต้องถามแบบนี้ถ้าในอาชีพหมอเนี่ยมันจะมีหลายคนไหมอ่ะหรือว่ามีกี่คนที่จะมีความคิดว่าเอ้ยเราจะมุ่งไปทางหมอแบบผ่าพิสูจน์ศพอะไรแบบนี้ครับคุณหมอต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้ขึ้นต้นว่าเราอยากจะมาเป็นหมอนิติเวชไม่อยากทำอะไรที่จำเจคือการเป็นหมอทุกวันเนี่ยมันก็จะเจอคนไข้ซ้ำๆตกเลือดมาให้เราขูดมดลูกประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราไม่อยากจำเจสองคือเราอยากเป็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเราเป็นคนชอบฟังเพลงชอบแต่งตัวซึ่งสมัยนั้นเนี่ยฟังเพลงมันยังไม่มีไอ้พวกฟังจากจุกจ๊กอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะเราก็ต้องเปิดจากวิทยุมันก็จะมีแต่เพลงลูกทุ่งเป็นคนชอบเต้นรำชอบฟังเพลงอ่ะคือภาพจำอ่ะของคนที่เจอคุณหมออย่างแม่งเองมันก็เห็นคุณหมอแบบเนี้ยสีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นทรงผมเองนะย้อมผมเสื้อผ้าดูไม่น่าแบบจะมาแบบอยากเป็นหมอเลยอ่ะต้องตอบว่าเรามี2ภาคในตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคืออยากเป็นมัณฑนากรคือสมัครเรียนมัณฑนศิลป์นะพร้อมๆกับอยากเป็นหมอแต่ปรากฏว่าอ้าวพอดูจริงๆเราไม่มีฝีมือหมายความว่ามีแต่หัววาดไม่เก่งก็เลยไม่เรียนมัณฑนศิลป์ไอ้ตัวเนี้ยมันมาออกที่แต่งตัวแล้วบวกกันกับว่าถ้าเราแต่งแบบเนี้ยคนไข้ต้องด่าหมอหัวหน้าก็อาจจะว่าเอาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามเราก็มองว่าไม่เห็นผิดเลยก็คือมีความแข็งอยู่ส่วนหนึ่งก็เลยเลือกสาขาที่ไม่เจอคนไข้ทำยังไงดีที่เราจะทำงานแล้วไม่มีใครเข้ามาด่าเพราะเราชอบแต่งตัว มันก็เลยเหมือนกับบีบให้เข้าไปในสาขาขาดแคลนแล้วเราก็ใช้วิธีตัดออกทีละสาขาที่คิดว่าไม่เหมาะคือมันจะมีจุดให้เราเลือกใช่ไหมมันจะเรียนมาประมาณสมัยนั้นมันจะมีอยู่4สาขาอันที่ชอบที่สุดเนี่ยคือจิตเวชแต่ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเธอเป็นไม่ได้เพราะว่าคุยแล้วคนไข้ติดเปลี่ยนอันที่2วิสัญญีดมยาอันนี้ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้แต่งตัวคือลิปสติกก็ไม่ได้ทาแล้วต้องอย่างเงี้ยทำให้คนไข้สลบใช่ไหมอันที่3เอ็กซเรย์แล้วก็กลัวตาถ่วยดูฟิล์มจนอันสุดท้ายค่ะเหลือพยาธิวิทยาต้องยกให้ท่านอธิการบดีที่เป็นคนคุยด้วยแล้วตอนแรกเนี่ยเราเลือกพยาธิคลินิกคือตรวจเลือดตรวจฉี่ค่ะแต่อาจารย์คุยได้แป๊บเดียวเขาบอกเลยว่าหมอดูท่าจะเป็นตัวของตัวเองไม่น่าชอบทำงานกับผู้หญิงเยอะดูสิเนี่ยคุย5นาทีแล้วอาจารย์ก็บอกเธอต้องเป็นหมอผ่าศพก็เลยเป็นพยาธิกายวิภาคซึ่งจะมีงานผ่าศพ 10% ดูชิ้นเนื้อ 90% ทำงานไปเรื่อยๆแล้วเราชอบการผ่าศพคดีค่ะคือมันเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกสืบสวนสอบสวนที่เราชอบก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เบนเข็มเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะคือเริ่มแต่งตัวแบบนี้ย้อมผมแบบนี้ในสไตล์ของคุณหมอแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ย้อมผมเพราะสมัยก่อนมันไม่มีย้อมผมแต่ตอนก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิโลกเนี่ยนุ่งกระโปรงยีนใส่ถุงน่องใส่รองเท้าบูทผมก็จะฟูแล้วก็เป็นพวงแบบฝรั่งอะค่ะแล้วยีนเนี่ยไม่ใช่ยีนธรรมดานะปักเองค่ะคือเป็นเด็กแนวมั้งแต่ตอนนู้นเลยน่าจะนะคือมันชอบอะคิดเองแบบชุดเองทุกอย่างบางทีก็ซื้อเขานะแต่ว่าเราก็จะเอาเชิ้ตมาธรรมดาแล้วก็มาปักเนี่ยมันมีความแปลกอย่างเงี้ยอยู่ในตัวแต่ว่าก็ตอบคำถามได้ว่าข้อที่1ก็เราชอบเราก็ต้องเลือกสาขาที่ไม่เป็นรำคาญลูกตาผู้บริหาร2คือมันคลายเหนื่อยมันเหมือนกับเรามีความสนุกพอได้แต่งตัวแต่ว่าไอ้สีผมเนี่ยมันมาเจอคุณสมศักดิ์ในของชลาชนช่วงคดีหลังๆมาเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าชะตาลิขิตให้เจอกันแล้วพอคุณสมศักดิ์เขาเปลี่ยนทรงผมเราก็เลยหลุดไปอีกโลกนึงซึ่งสนุกก็คือไปทรงสั้นสั้นทรงสั้นแล้วก็ย้อมสีผมตลอดเวลาแล้วถ้าไม่เป็นสีเนี่ยนะ
มันจะทำให้ตอนสึนามิเนี่ยฝรั่งจะจำไม่ได้ฝรั่งเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็หมายหัวมาเลยว่าจะมาเจอคนนี้จากการพูดคุยกันจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาสนับสนุนการพัฒนาระบบพิสูจน์สมนิรนามมาเพราะไอ้หัวสีเนี่ยภาพจำของคุณหมอเองใช่ค่ะเขาสะดุดที่ว่าทำไมหมอแปลกๆแล้วอยู่กับศพมีคนสั่งเคยสั่งให้คุณหมอแบบหยุดแต่งตัวแบบนี้ไหมเพื่อเสียภาพลักษณ์ของการเป็นหมอมันมีไหมหรือว่ามันโอ้สบายเลยไม่มีใครว่าอะไรเลยมีค่ะมีแต่ว่าเราก็ทำตัวโลโปรไฟล์คือเราอยู่แบบอยู่กับเด็กๆอยู่กับนักศึกษาแพทย์จนกระทั่งเริ่มดังจากคดีอะค่ะก็เลยเคยมีท่านคณบดีเรียกเข้าไปแล้วบอกหมอโตแล้วนะเปลี่ยนสีปากสไตล์แต่งตัวเปลี่ยนตุ้มหูอยากเป็นพวงๆอะไรเงี้ยเขาบอกจานขาหนูไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยไม่เปลี่ยนประมาณนั้นบอกเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เรียกไปสัก 2-3 หนนะแต่ว่าต้องขอบคุณหัวหน้าท่านอีกทีคือต้องยกชื่อให้เลยคืออาจารย์อรรถสิทธิ์เวชชาชีวะที่บอกท่านคณบดีท่านนั้นว่าปล่อยพรทิพย์ให้เขาเป็นอย่างนี้สักวันเขาจะนำชื่อเสียงมาให้รามาธิบดีดูท่านว่าพูดสิคนไม่ชอบมันก็มีเราถามตัวเองว่าตรงนี้ผิดศีลไหมมันเป็นความผิดอะไรไหมเราก็ตอบได้ว่ามันไม่ผิดนี่มันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันเดือดร้อนแน่นอนเพราะฉันไม่มีความมั่นใจไม่มีความสุขมากใช่โอ้โหถือว่ามีความเป็นศิลปินในตัวเองมากๆเลยนะครับแต่เราจะหลบนะเพราะเรารู้เขาไม่ค่อยชอบเราก็จะหลบไงไม่ให้เขารำคาญเราถ้าเจอใช่ค่ะหรืออยู่ในบรรยากาศที่รู้สึกว่าคนไม่ชอบก็จะหลบใช่ไหมคุณหมอใช่ย้อนกลับไปเรื่องของการทำงานกันดีกว่านะครับคุณหมอครับมีท่านอะไรอธิบดีที่แนะนำว่าให้ไปอ๋อท่านอธิการบดีอธิการท่านอธิการบดีคุยกันสักแค่5นาทีใช่ค่ะบอกว่าคุณหมอเนี่ยเหมาะกับการไปผ่าศพดีกว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าจะไปทำการผ่าศพไม่ค่ะแล้วพอได้เข้าไปทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการผ่าศพเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราหลงไหลใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันแรกเลยต้องบอกว่าคดีแรกที่ลงมือผ่าศพเรากลับจำลักษณะโลกของเขาไม่ได้แต่ว่าเราได้เข้าถึงธรรมะเป็นงานที่ทำให้เราเข้าวัดได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปฟังพระคนไข้คนเนี้ยเป็นคนไข้ที่เราดูแลที่พิษณุโลก6เดือนก่อนที่เราจะมาเรียนต่อมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเด็กคนเนี้ยสุดท้ายก็รักษาไม่หายแล้วก็ตายมันต้องไกลมาจากพ่อแม่เราเลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราคงขออยู่กับพ่อแม่ความตายประตูสุดท้ายเนี่ยเราควรจะให้เขาสงบที่สุดก็เลยทำให้เรารู้สึกว่างานผ่าศพเนี่ยได้เรื่องนี้อันที่สองก็คือเวลาเราผ่าศพค่ะทางกายภาพมันทำให้เราปลงค่ะคือบางทีเนี่ยเราเพิ่งหมดชีวิตเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครกล้าแตะแล้วมองว่าเป็นศพผ่าลงไปมีเครื่องในมีอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ไอ้เรื่องพวกนี้แต่อันที่สามที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องราวของเขาค่ะมันบอกเราว่าไม่ใช่ว่าคนดีตายดีนะหรือคนไม่ดีตายไม่ดีบางครั้งเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรผิดเลยคือเช่นแม่ท้องแล้วก็พอคลอดแล้วก็บีบคอเขาตายเนี่ยไอ้นี่คือโลกธรรมะสัจธรรมที่ดีที่สุดไม่ต้องให้ใครสอนแล้วก็มันเตือนตัวเราเองตลอดเวลาว่าเวลาหลุดออกไปก็กลับมาเร็วๆนะอย่าเผลอไผลเอาไว้นี่เป็นความสุขที่ได้จากงานค่ะคุณหมอครับมันจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องแบบศึกษาเรื่องราวต่างๆของทุกๆเคสที่เราผ่าบางทีแล้วถ้าเราไปเจอกับเรื่องที่มันคิดเครียดเนี่ยคุณหมอมีวิธีจัดการมันยังไงเราไม่ได้เครียดแต่ว่ามันเหมือนกับฝึกว่าเราอยู่ในทางเนี้ยครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาพูดไม่ได้แล้วก็ถ้าพลาดอะไรไปมันอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ทำเนี่ยคดีแต่ละคดีเนี่ยนะมันก็เป็นการคือไม่ใช่ความสงบอ่ะอย่างคดีเขาจะฟ้องทางโรงพยาบาลเนี่ยมันก็คือหมอกับหมอมาดูกันสองฝั่งหรือบางคดีที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะเอาผิดตำรวจเราก็ให้ญาติเข้ามาบางทีก็ญาติจะเอาผิดโรงพยาบาลทุกอันนั้นไม่เคยเป็นอะไรที่มันง่ายๆแต่ด้วยใจของเราก็คือว่าเราเลือกทำหน้าที่หาความจริงแทนคนตายเวลาทำก็จะเหมือนกับตั้งจิตว่าให้เราหาความจริงเจอแล้วกันแล้วก็จบแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่เอากลับมาบ้านทิ้งได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยค่ะไม่ติดตาไม่เอากลับมาคิดให้มันรกหัวครับประมาณแล้วเขากลับมากับคุณหมอด้วยไหมไม่เคยมีใครเข้าไม่มีเลยนะไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยไม่มีลูกกินเสียงไม่มีเลยหรอไม่มีเลยค่ะคุณหมอบอกเขาว่าให้จบแค่ตรงนี้นะอย่าตามมานะเวลาเราทำงานเป็นวิทยาศาสตร์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องอะไรค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ทำเราจะเต็มที่นะคะว่าจิตที่นิ่งเดี๋ยวมันก็จะหาเจอเองแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นมันเหมือนต่อมเอะที่ทำงานนะคะทำไมเราถึงสนใจอย่างมีเคสหนึ่งเนี่ยค่ะเปิดมาเป็นการผ่าครั้งที่2ถูกวิสามันผ่าพิสูจน์ครั้งที่2ใช่ค่ะเขาผ่าศพมาแล้วศพเนี่ยตายมาแล้ว6เดือนนะแต่ว่าศพอยู่ในโรงตู้เย็นปรากฏว่าในการผ่าครั้งที่2เนี่ยกระเพาะอาหารเขาไม่ได้เปิดใช่ไหมคะไม่ได้เปิดมาจากครั้งที่1พอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยใจเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าโอ้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นสภาพใหม่
ิตของเราด้วยความที่เราหาความจริงแทนคนตายเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยตาย5ทุ่มก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมันไปตายในภัตตาคารภัตตาคารกลางคืนไม่ขายนะก๋วยเตี๋ยวจิตเราเป็นวิทยาศาสตร์อะค่ะเป็นนักสืบไปด้วยประมาณนั้นวิเคราะห์คดีไปด้วยปากพอเราคิดปุ๊บเราก็ถามญาติผู้ตายไปกินก๋วยเตี๋ยวเหรอเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกเวลาตายเนื่องจากมันยังไม่ย่อยมันก็แปลว่าตายหลังมื้อนี้ไม่เกินชั่วโมงได้ครับครับมันกลายเป็นกุญแจสำคัญเพราะว่าภรรยาเขาตอบเลยว่าที่บ้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วเขากินตอนสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งมีตำรวจมารับตัวเขาไปเราก็เลยบอกเลยว่าถ้างั้นเขาตายประมาณห้าโมงเพราะว่าสภาพอาหารมันบอกไอ้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเป็นสมาธิที่มาจากตอนทำงานค่ะเหมือนเราพูดทางคนตายใช่แต่ไม่มีใครมากระซิบนะผ่าไปหน่อยตรงนั้นเนี่ยไม่เนี่ยดูซีรีส์เยอะไม่มีใครมากระซิบไม่มีค่ะไม่มีใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้มีเคล็ดลับจุดธูปคาถาอะไรไม่มีไม่มีค่ะมีแต่ความแบบหวังดีที่อยากจะช่วยแล้วก็อยากจะตอบแทนคนตายจริงๆหรือไม่ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสรุปรวมทั้งหมดก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับรายได้มันเยอะไหมครับคุณหมอกับการผ่าพิสูจน์คุณหมอผ่าเยอะแยะขนาดนี้สาขาเนี่ยไม่มีรายได้เลยเดิมเนี่ยเป็นผ่าศพล้วนๆเลยนะคะไม่เคยมีรายได้พิเศษแต่ว่าถ้าเป็นหมอนิติเวชในทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไปเป็นที่ปรึกษาในโรงพยาบาลเอกชนกรณีดูคนไข้พิเศษแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยทำงานด้านนี้หมายความว่าไม่ไป practice ด้านนี้เราจึงมองว่ามันรัฐต้องสนับสนุนก็เลยผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายค่าดำเนินการค่าตรวจพิสูจน์เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นเมื่อปี2543แต่พอเราทำเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องลุกไปเป็นบริหารก็ไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะในตอนหลังก็คือคุณหมอนิติเวชก็จะมีแต่ว่ามันไม่มากหรอกมันได้ศพละ 3,000-5,000 รับเป็นเคสรับเป็นเคสไม่ใช่รับเงินเดือนไม่ใช่นอกเหนือจากเงินเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนยังไงมันก็ไม่เท่ากับหมอผิวหนังหมออะไรทั้งเป็นเดือนเป็นล้านประมาณนั้นหมอผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะประมาณได้มีรายได้นิดเดียวเองค่ะครับแล้วเคยคิดไหมโอ้โหรายน้อยรายได้น้อยจังเปลี่ยนสายดีกว่าไม่เคยเพราะว่าไม่เลยเราเลือกเพราะเราชอบคือถ้าเรียนตรงๆนะไม่ใช่เป็นคนดิบดีนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าความเจ็บป่วยอ่ะแต่ละคนเขาไม่อยากเอามาจ่ายตังค์เยอะแยะหรอกเราก็มีความรู้สึกโอ้โหคุณยายนะบ้านนอกกว่าเขาจะแกะสตังค์ออกมาเนี่ยแต่เราร้อยบาทเขาเนี่ยยากมากนะแต่เราเอามาปึ้งซื้อไปแล้วเราก็รู้สึกเราไม่อยากหาเงินจากทางนี้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเราให้ได้ว่าไม่หวังรวยแต่ว่ามีก็คือใช้ไม่มีก็ไม่ใช้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณหมอครับว่าในภาพที่เห็นนะครับทั้งทางสื่อเองหรือว่าลุกคุณหมอเองอ่ะมันมีแบบบางคนแบบรู้สึกว่าคุณกลัวหมอพรทิพย์หมอพันธิจะดุหรือเปล่าคือมีคนมาพูดไหมว่ามีค่ะมีด้วยความเป็นคนพูดเร็วแล้วก็เป็นคนพูดตรงก็ทำให้คนก็กลัวโดยเฉพาะตำรวจไอ้ความไม่กลัวคนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าทำงานยากมันจบยากครับแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นปั๊บก็ไม่ชอบหน้าเลยนะเพราะว่าในความรู้สึกของเขาก็คือว่าคือธรรมชาติของมนุษย์เรามันจะไม่อยากเห็นคนอื่นดีกว่าครับประมาณนั้นใช่ไหมคะนี่เราเหมือนเป็นคนดังทำไมสื่อต้องมาหาแต่เขาไม่รู้เบื้องหลังเราไม่เคยเรียกสื่อให้มาหานะก็มาหาเองเคยถามสื่อว่าทำไมคุณไม่ไปถามคนอื่นปรากฏว่าเขาก็ตอบว่าคนอื่นตอบแล้วมันอ้อมๆอะไรประมาณนี้ไอ้กลุ่มคนที่ไม่ชอบไม่ใช่กลัวนะคือไม่ชอบเลยเนี่ยเราก็เข้าใจเขาค่ะแล้วก็ไม่ไปทำอะไรเขาคือเราก็มองเขาว่าไปเพิ่มความทุกข์ในตัวเองทำไมถ้าเรื่องคนอื่นกลัวเนี่ยเขาก็จะกลัวเพราะว่าเขาเห็นแต่เรื่องงานเขาไม่เคยเห็นเรื่องส่วนตัวปกติเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนานโอ้จริงครับจริงครับเป็นคนที่แบบที่เพิ่งเจอครั้งแรกทำให้คนที่เจอครั้งแรกได้รู้สึกแบบสบายใจอ่ะกับการที่จะอยู่ใกล้ๆจริงๆผมเปิดประตูเข้ามาผมก็เริ่มกลัวแล้วคุณหมอเป็นยังไงนะพอเปิดเข้ามาสบายใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ในงานแค่นั้นในสื่อแค่นั้นการตอบคำถามมันอาจจะดูแรงดูตรงแต่จริงๆแล้วคุณหมอเป็นคนน่ารักมากๆเลยคุณหมอครับที่คุณหมอบอกว่ามันมีคนที่แบบพอเห็นคุณหมอแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ชอบเลย อะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณหมอทำเกินหน้าที่หรือเปล่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมองว่าเฟซคนที่ชอบแต่งตัวเขาก็จะมองว่าหิวแสงขอโทษคำปัจจุบันหิวแสงหิวแสงประมาณนั้นใช้คำนั้นนะในขณะที่เราเนี่ยเราไม่สนใจแสงเลยประมาณนี้เราพยายามแสงส่องคนอื่นได้ทำไปเพราะนั้นแบบแรกเนี่ยก็คือเขามองว่าเราเฟคแต่ว่าอันที่สองที่คนเขาไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอากรอบอะคนอะไรวะเป็นหมอทำไมมาแต่งตัวแบบนี้คือเขาก็มีกรอบของเขาแต่ว่าเรามองว่ามนุษย์เราควรอยู่ด้วยแก่นไม่ควรจะอยู่ด้วยเปลือกประมาณนั้นนั้นคนที่ไม่ชอบนะคะแต่ว่าอันที่สามนี่คือไม่มีเหตุผลแต่ว่ามารู้ด้วยการดูดวงคือตัวเองเป็นคนธาตุไฟและคนที่จะไม่ชอบเห็นปั๊บไม่ชอบหน้าเลยเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยคือธาตุน้ำอ๋อคนที่ธาตุน้ำมันเหมือนเป็นเราจะรู้ได้ไงคนธาตุน้ำมันมีวิธีดูดวงไงคะแต่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันสอนเราว่าไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนที่ไม่พอใจเราเขาพอใจเพราะว่า
ยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วด้วยธาตุที่มันไม่ตรงกันคล้ายๆเงี้ยค่ะส่วนมากนะคนธาตุน้ำนี่เห็นปุ๊บก็จะไม่ชอบคุณหมอเลยใช่เพราะเป็นคนธาตุไฟทึกไฟบันไลกันนะคือเกิดก็ไฟบันไลกันด้วยนะคือเกิดก็ธนูเวลาตกฟ้าก็เมฆนี่พอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะเราจะเหมือนกับจัดการตัวเองได้แล้วก็จัดการความรู้สึกคนอื่นได้ที่พูดว่าไฟบันไลกันเนี่ยไฟมันสว่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นดับเบิลไฟเนี่ยมันจะแยงตาเวลาถ้าเขาอยากนอนเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าคนนอนอย่าไปเที่ยวเปิดไฟใกล้ๆก็คือเขาไม่ชอบเราก็อย่าไปกวนเขาใกล้ๆเข้าใจแบบนี้ซะก็ไม่ทรมานจริงๆพอสัมภาษณ์มาได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมเราจะรู้เลยว่าสิ่งไหนที่มันเป็นความคิดที่ไม่โอเคต่อคุณหมอเองหรือต่อผู้อื่นเอง คุณหมอมีวิธีคิดที่จะผลักมันออกไปไกลๆได้แบบในทุกๆเรื่องเลยนะคือไม่เอาเลยไปได้มีวิธีที่ให้มันรู้สึกรำคาญรู้จะเอามาทำไมตัดได้ง่ายๆด้วยเลยโอ้ดีมากเลยผมอยากเป็นบ้างเลยฮะดูดวงให้ผมเลยฮะ แต่ไม่ใช่ว่าจัดการได้แล้วมันจะหายนะมันก็จะมีอีกบทขึ้นมาท้าว่าแน่จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นบททดสอบใช่ค่ะผ่านมิชชั่นไปเรื่อยๆใช่นะครับได้ข่าวมาว่าคู่ชีวิตของคุณหมอตอนนี้ก็ได้จากหมอดูมกันแล้วการพบเจอเลือกตัดสินครับเอาไอ้เรื่องนี้มาด้วยด้วยความที่เป็นคนที่ไฟบันไลกันครับต้องไม่ใช่น้ำเด็ดขาดต่อให้เขาชอบเราเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องตอบเลยสุดท้ายก็ไม่เข้ากันแน่นอนเราก็จะใช้วิธีไล่ดูค่ะใช้ลักษณะเหมือนดวงเนี่ยค่ะดูเพื่อจะตัดออกแล้วสุดท้ายก็คือถ้าเราเคยทำบุญทำกรรมมาด้วยกันมันก็เป็นคู่กันไม่แคล้วกันอันนั้นคือด่านสุดท้ายจะไม่ปล่อยให้ความรักนำทางก่อน คุณหมอเนี่ยมีทั้งความเชื่อวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดวิเคราะห์ไหมฮะเราเป็นคนคล่องเป็นคนอะไรแล้วแบบใช่เขามาเสริมในส่วนจุดไหนเราจริงๆเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยที่มันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยหลังบ้านหรือในครอบครัวเนี่ยต้องอบอุ่นแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเขาเป็นความเย็นเป็นความหนักแน่นไม่บังคับเปลี่ยนเรารู้ว่าบางทีอาจจะทนไม่ได้เหมือนกับเฮ้ยไปยุ่งเขาทำไมนะคะแต่เราเป็นคนอย่างเงี้ยคือไม่ชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันจนต้องจบกันไปคือเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนชีวิตที่ดีประมาณนั้นก็เรียกว่าคู่ชีวิตของจริงนะครับย้อนกลับไปการทำงานครับคุณหมอครับผ่ามาแล้วโอ้โหได้นับไหมว่าเราผ่ามาแล้วกี่ศพไม่ได้นับเพราะว่ามันพอไปบวกซึนามิมันก็คงเยอะครับที่ไปบริหารจัดการแต่ว่าผ่าจริงๆก็คงไม่ถึงหมื่นผ่าแบบหาหลักฐานนะแต่ถ้าบวกซึนามิไปด้วยก็คงหลายอยู่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยแบงถ้าแบงพูดผิดแบงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าแบงเป็นหมอทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหมอผ่าศพเนี่ยสื่อมาถามเนี่ยเราก็จะพูดแค่เฉพาะการผ่าศพตั้งแต่ผมเจอคุณหมอพรทิพย์มาเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะพูดเหมือนการวิเคราะห์คดีนู่นนี่นั่นด้วยอะไรแบบนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราจะพูดนอกเหนือตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงเป็นมาตั้งแต่ทำงานแล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยใช่ค่ะครับเช่นตำรวจเอาศพมาส่งแล้วบอกว่าอันนี้โดนกระสุนปืนช่วยหากระสุนปืนให้หน่อยพอเราผ่าเสร็จเราก็บอกไม่ใช่ละเพราะว่ากระสุนปืนมันไม่ทำให้หัวมันแตกทั้งอันเนี่ยบวกกับบาดแผลเราก็จะบอกกับตำรวจว่ามันไม่น่าใช่นะลักษณะมันเหมือนกลิ้งความเร็วสูงอะไรประมาณนี้ช่วยเล่าสิแล้วพอเล่าเราก็จะวิเคราะห์ว่าท่านอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้มากกว่าและนี่คือการวิเคราะห์เพราะนั้นในคดีที่ก่อนหน้านี้ทำมาอยู่แล้วแต่คดีที่เป็นที่รู้จักเนี่ยคือคดีเจนจิราก็คือพอมีการรับสารภาพแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดูกะโหลกแล้วก็มาดูการดูดส้วมที่โรงแรมว่าเขาฆ่าที่โรงแรม99หมอก็เริ่มแล้วว่าไม่ใช่ก่อนจะไปถึงตัวคดีนี้ก็คือผู้ฟังถ้าฟังแล้วขอให้เข้าใจว่าเนี่ยมันคือเรื่องธรรมะจัดสรรเพราะมันจะมีเรื่องของ DNA แล้วก็เรื่องของการที่เป็นผู้ดูแลนักศึกษาแพทย์ตอนที่เจนจิราหายไปเขาอยู่ปี6ค่ะตอนนั้นเนี่ยนอกจากเป็นหมอนิติเวชแล้วก็คือเป็นอนุสาสกคือดูนักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะจำได้ว่าเด็กผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหามีแต่นักศึกษาแพทย์ผู้ชายก็จะเป็นความรักเป็นความเครียดอะไรก็ว่าไปก่อนอื่นเราขอดูคะแนนค่ะปรากฏว่าเจนจิราเนี่ย 3.7 แปลว่าเด็กคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเรียนก็เลยมองว่าเขาน่าจะเสียชีวิตเพราะว่าเกิน7วันที่ไม่กลับมาเลยพอมันเริ่มมีข้อมูลกลับมามีแม่เขากลับมาเมืองไทยอะไรประมาณนี้ตำรวจก็มาเล่าให้ฟังก็มีเรื่องรถก่อนที่จะเจอเรื่องศพนะเราก็ตอบว่าเอ้าเอารถมาให้เราตรวจเลือดก็ได้นะเพราะว่ารถของฆาตกรเนี่ยมันมีคราบเลือดท้ายรถแล้วทำไมเราต้องเอามาตรวจเลือดก็เหมือนกับธรรมะจัดสรรให้นำการตรวจ DNA ด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะโดยมีท่านอาจารย์บุษบากับทีมเนี่ยเป็นคนทำแล้วหลังจากนั้นประมาณ1เดือนหลังจากที่หายไปคดีก็เริ่มเปิดคือฆาตกรสารภาพละทีนี้ก็เลยทำให้อดีตผู้บัญชาการมาเรียกผู้การกองพิสูจน์หลักฐานท่าน
พลตำรวจตรีวิสุทธิ์สุวรรณสุทธิซึ่งคุ้นเคยกันเนี่ยมาคุยด้วยแล้วก็บอกว่าอยากให้ไปช่วยทำคดีก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสไปดูกะโหลกค่ะที่สถาบันนิติเวชซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันมีกะโหลกที่ถูกพบในช่วงเวลาที่หายตัวไปเนี่ยอยู่2ใบเท่านั้นตอนแรกฆาตกรเนี่ยรับสารภาพว่าเขาฆ่าแล้วเขาหั่นศพแล้วเขาก็เอาชิ้นส่วนของศพเนี่ยไปทิ้งแม่น้ำบางปะกงนะคะโดยที่เขาฆ่าในโรงแรม99ณวันเวลานั้นเนี่ยกะโหลกในแม่น้ำบางปะกงมันเจอ2ใบแต่ว่าเราพาเพื่อนค่ะอะไรทำให้เราชวนเพื่อนเข้าไปเนี่ยไม่รู้แต่พอเพื่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณหมอชวนเพื่อนไปดูเพื่อนนักศึกษาแพทย์ไม่ค่ะไปดูกะโหลกไปดูกะโหลกซึ่งเราไม่รู้มันจะเห็นอะไรตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่างานพวกนี้มีคุณหมอทำน้อยมากเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาเนี่ยไปถึงเนี่ยเขาก็ไปชี้กะโหลกที่คิดว่าเป็นผู้ชายค่ะนะคะเบื้องต้นเขาบอกเป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกฟันเนี่ยสีเหมือนของเจนจิราเพราะว่าเจนจิราเนี่ยกินเตต้าไซคลินทำให้ฟันมีสีเทาครับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเอากะโหลกใบนี้มาตรวจ DNA ซึ่งกะโหลกผู้ชายก็กลายเป็นเจนจิราเพราะนั้นพอมันเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมจึงเริ่มดังก็คือพอรุ่งขึ้นผล DNA ออกเขาก็ให้ไปช่วยสังเกตการดูดส้วมอะค่ะเนื่องจากเขาบอกว่าเขาฆ่าในโรงแรมใช่ไหมคะเขาก็ดูดส้วมขึ้นมาแล้วก็เทเราก็ดูแล้วเราก็ยากจังเลยอันไหนกระดูกไก่กระดูกคากิอะไรประมาณนี้นะเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรคือความสงสัยมีตลอดเวลาว่าไม่น่าใช่ที่นี่ตลอดเวลาใช่ค่ะพอรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะให้เราเฝ้าสังเกตคือจะมีการดูดส้วมเพิ่มหมอก็เริ่มทำหน้าที่แบบนักสืบแล้วบอกก่อนที่ฉันจะเสียเวลาขอช่วยต่อยคอหารดูหน่อยได้ไหมเพราะเราไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขาทำที่นี่แล้วก็ไม่มีกลิ่นท่อไม่ตันอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าพอต่อยคอหารเนี่ยจำได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ตันทีนี้ด้วยความที่สื่อคงเห็นเราแปลกก็จะพูดคุยเราก็อธิบายอย่างเงี้ยตำรวจก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจจากที่เขามาเล่าว่าคุณหมอทำไมอยู่ๆมาขัดมันเกินหน้าที่หรือเปล่าประมาณนั้นตัวเราเนี่ยเรามองแค่ว่าเรากลัวฆาตกรเปลี่ยนคำให้การไอ้ที่เล่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าสังคมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องได้คนอย่างนี้สิแล้วสุดท้ายเนี่ยฆาตกรก็เปลี่ยนคำให้การจริงๆว่าตัวเขาไม่ได้ฆ่าที่นี่เขาฆ่าที่หอพักเขาจริงๆหน้าที่ของคุณหมอคืออะไรครับตอนนั้นอ่ะก็เหมือนกับหาความจริงแทนคนตายคือเราต้องหาว่าเขาเป็นอะไรตายตายอย่างไรตายโดยใครตายที่ไหนก็ในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เราก็มีหน้าที่นะมีส่วนที่เราจะต้องหาให้ได้เพราะสุดท้ายต้องถามว่าใครเป็นคนทำให้เขาตายถ้าเขาถูกฆ่ายังไงก็เป็นหน้าที่เราเพียงแต่ว่าตำรวจอาจจะไม่คุ้นชินถ้ารู้สึกมันออกนอกเส้นทางเนี่ยเราจะบอกไม่น่าใช่แล้วถ้าเราเห็นว่ายังไม่ครบเนี่ยเราก็จะบอกว่าน่าจะทำเพิ่มแต่ตำรวจในกรุงเทพเนี่ยไม่คุ้นมันก็เลยทำให้เขาหงุดหงิดอันนี้คือคดีแรกซึ่งภาพลักษณ์ของเราคือผมฟูกับงานที่ทำมันคอนทราสต์กับอุปนิสัยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็ดังมากในชั่วข้ามคืนค่ะติดภาพเลยใช่ค่ะขณะเดียวกันเราก็กลับมาคิดเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากคือความดังนี่น่ากลัวมากตอนนั้นมันดังขนาดไหนทำไมถึงรู้สึกว่ามันน่ากลัวคุณหมอไปเที่ยวกับครอบครัวแถวปราณบุรีมาแล้วคุณหมอเจนจิราอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหมันทำไมมันดังจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ภาษิตไทยเนี่ยดังเร็วดับเร็วยิ่งสูงยิ่งหนาวเราก็เลยกลับมาคิดไงคะว่าตรงๆเรากำลังจะดับเหรอไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่ออะไรก็เลยเปลี่ยนมุมมองว่าหรือว่าเจนจิราจะเป็นตัวแทนของวิญญาณที่ไม่รับความเป็นธรรมเจนจิราน่าจะอยากให้เราสร้างระบบเรื่องนิรนามกับเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นี่คือ1คดีที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักคุณหมอคดีที่1เลยค่ะคดีที่1คดีเจนจิราเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจบ EP แรกตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจาะลึกเรื่องคดีฮะแบงค์บอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะกับคุยกับตำนานใน EP ของคุณหมอพรทิพย์นะฮะรับรองว่าสนุกมันแน่นอนเดี๋ยวกลับมาในรายการคุยกับตำนานครับวันนี้รายการของเราครับสนับสนุนโดยน้ำหอมกลิ่นวิกเกอร์นะครับพลังอำนาจบารมีนะครับใครอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สุขุมมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจครับน้ำหอมวันทองกลิ่นวิกเกอร์ก็แอดไลน์วันทองไปสอบถามรายละเอียดนะครับ